สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูห่อหมกค่ะและเป็นห่อหมกแบบโบราณแต่วันนี้เราจะใช้เป็นเนื้อไก่นะคะแล้วก็ทำง่ายทำไม่ยากด้วยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นไก่กันก่อนวัตถุดิบต่อไปก็คือใบยอค่ะส่วนใบยอนี่เราก็ได้ทำการต้มเขาเรียบร้อยแล้วนะคะวัตถุดิบต่อไปก็คือพริกแดงซอยแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือเครื่องแกงค่ะสะดวกตำก็ตำค่ะสะดวกซื้อก็ซื้อแต่ถ้าใครอยากจะรู้วิธีการตำเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์วิธีการตำมาให้ข้างล่างแล้วนี่ก็คือกะทิค่ะวันนี้เราใช้เป็นกะทิขวดตามมาด้วยไข่ไก่1ฟองแล้วนี่ก็คือใบโหระพามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่เครื่องแกงลงไปแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่1ฟองจากนั้นก็ใส่กะทิลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันต่อไปค่ะเราจะมาปรุงรสชาติกันปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ใครที่ชอบผงปรุงผงชูนะคะก็ใส่ได้เลยแต่น้ำตาลจะไม่ใส่ค่ะเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าต่อค่ะก็เหลือไว้นิดนึงนะคะไว้ตกแต่งตอนท้ายเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็คนต่อค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันคนไปอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะถ้าจะให้ดีๆเลยนะคะก็คนไปในทิศทางเดียวกันค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็คลุกเคล้าต่อค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมใบตองกันค่ะก็เริ่มจากเตรียมใบตองแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไม้กัดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะห่อหมกให้เป็นแบบโบราณนะคะเราจะไม่ได้ทำเป็นแบบถ้วยก็เริ่มห่อกันเลยค่ะเราก็เอาใบยอที่เราต้มไว้นะคะเอาลงไปก่อนจากนั้นก็ตักนะคะเนื้อชิ้นไก่แล้วก็ส่วนผสมที่เราได้คลุกเคล้าเนี่ยใส่ลงไปก็กะเอานะคะกะพอได้ประมาณ1ห่อแล้วเราก็จะวางตกแต่งด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็ตามด้วยพริกแดงซอยค่ะจากนั้นก็เอาหัวกะทิมาโรยหน้าสักนิดนึงและเราก็มาทำการห่อกันค่ะแค่นี้ค่ะใช้เป็นไม้กัดเสร็จแล้วก็ได้แล้วนะคะ1ห่อเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีก1ห่อค่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมซึ้งนึ่งไว้นะคะวันนี้เราจะนึ่ง
ช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะก็เดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดมาที่20นาทีแล้วเปิดฝามาแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันนะคะว่าห่อหมกเนี่ยน่ารับประทานมากแค่ไหนเราก็ทำการแกะแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาของเขากันนะคะว่าสีสันและหน้าตาน่ากินหรือเปล่าค่ะนี่ค่ะเปิดออกมาแล้วค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูห่อหมกไก่แบบโบราณค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน่ารับประทานไหมคะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะคลิปนี้เพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ